วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้ก็มีบรรยากาศของฟุตบอลเอเชียนคัพที่นับวันยิ่งข้นขึ้นทุกทีนะครับยิ่งทีมไทยผ่านเข้ารอบต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณไม่ว่าผมในเฟซเลยผมเนี่ยผมว่าคือผมทำนายมันแต่มันก็เหลือเชื่อนะมันไม่เหลือเชื่อหรอกมันไม่เหลือเชื่อหรอกถ้าเราได้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ได้วิเคราะห์กันนะครับก็อันเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะว่าถ้าท่านผู้ชมที่ติดตามเราโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเคยบอกไว้ในรายการใช่ไหมคุณจะโดนบอกเขาเรียกว่าบอกว่าไงบอกว่าคุณบอกว่าจะถึงแชมป์เลยจะไปถึงรอบชิงนะฮะขอให้เราผ่านรอบแรกให้ได้เถอะซึ่งผมก็เชื่อว่าเราผ่านรอบแรกคุณจะโดนก็บอกว่าเราจะตกรอบแรกนะฮะผมก็บอกว่าเราจะผ่านรอบแรกแม้กระทั่งวันที่แพ้อินเดียแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันยังเป็นไปได้นะหาอีก4คะแนนเองนะครับชนะนัดนึงหรือได้3คะแนนก็ยังมีโอกาสแล้วถ้าเราเข้ารอบ2ไปเนี่ยเราก็จะกลายเป็นพยักติดปีกเราจะเป็นคนป่าได้ปืนผมก็บอกอย่างงี้นะฮะเพราะว่าผมวิเคราะห์ด้วยใช้หลักการนะฮะนั่นก็คือว่าถ้าเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยมันยากมากที่เราจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะว่าระบบการสกรีนของฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นระบบที่แบบลีกผมว่าแบ่ง2สายสายละ6ทีมแล้วเตะเย้าเยือนนะครับใช้เวลาเตะข้ามปีไปนู่นเลยนะฮะนักทีมที่จะผ่านเข้าไปได้เนี่ยมันต้องแข็งแกร่งแล้วก็ยืนระยะได้นั่นก็คือว่าเล่นได้ตลอดทั้งปีด้วยฟอร์มก็เล่นสม่ำเสมอมีตัวผู้เล่นที่มากพออย่างของเราเนี่ยพอสารัตโดนแบนเจ็บอะไรเงี้ยเราก็ทีมก็ตกละนะฮะมันนี่เป็นปัญหาที่เราจะไปฟุตบอลโลกยังยากอยู่แต่สำหรับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมยืนยันตลอดนะครับว่าถ้าเข้ารอบต่อไปได้แล้วเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับอาจจะไปจบรอบผ่านรอบ2ไปถึงรอบ8ผ่านรอบ8ถึงรอบรองอย่างเช่นเอเชียนเกมนะฮะเอเชียนเกมเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับเอเชียนเกมอย่าบอกว่าเอเชียนเกมมันอายุใช้กำหนดอายุนะมันไม่เกี่ยวคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ยังโอเพ่นอยู่นะครับครั้งที่11ที่ปักกิ่งนะครับเมื่อปี2531ตอนนี้นะฮะเราก็เล่นอย่างนี้แหละฮะรอบแรกก็รอแหล่รอแหล่นะฮะรอบ2ก็น็อกคูเวตได้อะไรประมาณนี้นะฮะไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเราก็ไปน็อกจีนเจ้าภาพเกมที่สู้ไม่ได้เลยนะครับโดนบุกสนามพับไม่ลืมหูลืมตาสุดท้ายแล้วเนี่ยประเสริฐช้างมูลก็หลุดเข้าไปยิงสุเมธครับพงเพื่อนคุณเป็นคนผ่านบอลให้แล้วก็ประเสริฐช้างมูลยิงแล้วก็ล้มกำแพงทลายกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จในวันชาติจีนพอดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆนะครับเราเข้าเป็นรอบรองชนะเลิศนะฮะตัวผู้เล่นชุดนั้นเนี่ยไม่ใช่ชุดฟูลทีมด้วยนะพวกเปียพงผิวอ่อนไม่ได้ไปนะฮะก็ตัวหลักก็จะมีวรวรรณมีนาทีสุทินสุรักษ์ชัยกิติประมาณนี้ศูนย์หน้าก็จะเป็นพวกวิทูเอ้ยกองกลางวิทูวิทูกิจมงคลศักดิ์หน้าก็เป็นประเสริฐนั่นแหละประเสริฐช้างมูลนะฮะพงธรเทียบทองนนทชัยเสริมชัยประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมที่ทีมชุดใหญ่ของยุคนั้นเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้ผ่านมาอีกนะครับในเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับโอเคเราจะเล่นในบ้านอาจจะมีข้อได้เปรียบอยู่บ้างแต่ละเกมเนี่ยปฏิหาริย์มันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ชุดนั้นก็มีหลายตัวที่เพิ่งจะจบบอลโลกมาผู้สาประตูก็เป็นชุดบอลโลกนะฮะก็ปรากฏว่าเราเล่น10เราเล่น9คนเกาหลีใต้11คนนะครับสู้กันไปจนกระทั่งถึงช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้ระบบโกลเด้นโกก็ปรากฏว่ามันไม่มีท่าทีว่าจะปฏิหารได้เพราะว่าตัวก็น้อยกว่าแล้วเจอเกาหลีใต้ด้วยนะฮะเล่นในบ้านแค่นั้นเองเขาว่าชัยดำรงตระกูลยิงเกือบ40หลาเปี้ยงเข้าไปก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้นะฮะนี่แหละผมนึกบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกๆเกมของทีมไทยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะผ่านรอบ16ทีมไปถึงรอบ8ทีมรอบ8ทีมก็จะผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศได้อีกแค่4นัดเราจะถึงชิง3นัด16ครับ8รองแล้วก็อีก4นัดจะเป็นแชมป์ครับ3นัดถึงชิงคุณก็อื้อๆเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ก็รอบ8เนี่ยผมนี่หลายคนนี่ติดตามรายการก็บอกว่าพอรอบ8เมื่อไหร่เนี่ยผมจะต้องมาโกนหนวดรายการนี้แล้วผมก็นั่งลุ้นอยู่เนี่ยว่าพรุ่งนี้ใครจะเจอกับใครครับไอ้คืนนี้นี่คืนนี้ 20:30 นนี่นะฮะมีแล้วก็รู้แล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็เส้นทางต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการแข่งขันในกลุ่มที่จะมีผลกับเรานะครับในช่วงเวลา 20:30 ซึ่งก็จะเป็นการเจอกันแบบชิงอันดับ1ของสายระหว่างจีนกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งทั้งจีนและเกาหลีใต้เนี่ยต่างก็มี6คะแนนในกลุ่ม C นะครับซึ่งเราจะต้องเจอกับทีมอันดับ2ของกลุ่มนี้นะครับถ้าหากว่าเสมอกันเนี่ยนะครับเฮดทูเฮดเขาก็จะเท่ากันถูกไหมแล้วก็ลูกได้เสียเนี่ย
จีนดีกว่าเกาหลีใต้จีนบวก4เกาหลีใต้บวก2คือเสมอยังไงลูกได้เสียก็ไม่มากไปกว่านี้ละนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเกาหลีใต้ถ้าเสมอกันนะถ้าเสมอกันยกเว้นว่ามีใครชนะเช่นเกาหลีใต้ชนะเนี่ยก็จบเลยจีนจะเป็นที่2เราจะเจอจีนนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทีมมันไม่แย่งกันเป็นที่2เพื่อที่จะเจอไทยเหรออ่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันจะมีผลว่าเส้นทางในระยะยาวๆขึ้นไปกว่านี้นะครับโอเคว่าถ้าหากว่าเป็นที่1เนี่ยนะครับจะต้องไปเจอที่3ของสายนะครับมีสาย A มั้งที่1ของสาย C เนี่ยไปเจอที่3สาย ABF แต่ว่าสาย A เนี่ยมันไปเจอจอแดนแล้วสายคือสายไทยบาเลไปเจอจอแดนแล้วเพราะนั้นก็ไปอยู่ที่ B หรือ F นะครับซึ่ง B เนี่ยเมื่อวานไม่มีคะแนนมีแต่2ก็เลยไม่เป็นที่3ไม่ได้ก็จะเป็นสาย F นะครับสาย F มีใครบ้างนะครับสาย F ก็อาจจะเป็นโอมานหรือว่าเติร์กเมนิสถานซึ่งยังไม่แข่งแต่เดี๋ยวสองแต้มเนี่ยคือเรายังไม่ด่วนสรุปนะครับว่าอาจจะเข้าไปเข้าอาจจะเข้าได้นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกตั้ง4สายซึ่งยังไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะเดายากเพราะฉะนั้นที่1เนี่ยที่1สมมติถ้าเป็นเกาหลีหรือเป็นจีนก็ไม่รู้นะเขาไปเจอที่3ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกแต่ว่าถ้าที่1เนี่ยเขาจะไปอยู่ในสายล่างในสายล่างในสายล่างใช่ถ้าที่2เนี่ยเจอไทยนะฮะโอเคใครบอกว่าไทยอาจจะไม่แข็งสำหรับเกาหลีหรือจีนแต่ว่าถ้าผ่านไทยไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเจอกับอิหร่านนะซึ่งถือว่าเป็นเต็งหนึ่งทีมหนึ่งนะฮะเต็งหนึ่งเต็งสองอะไรทีนี้เวอร์ซีซาอุมีอะไรอยู่แล้วถ้าสมมติว่าผ่านอิหร่านอีกจะไปเจอญี่ปุ่นในสายบนนะในสายบนนะฮะในกรณีที่ญี่ปุ่นเข้านะในกรณีญี่ปุ่นเข้าในกรณีอิหร่านเข้านะครับส่วนถ้าไปสายล่างเนี่ยนะครับถ้าไปผ่านโอมานนะฮะก็จะไปเจอกับซาอุหรือกาตาร์ทำนองนี้นะฮะซึ่งมันจะเบากว่าในรอบลึกๆมันจะเบากว่าเอาอยู่ด้วยกันแล้วติดต่อคุณชุที่ UAE อยู่ตอนนี้ได้แล้วมั้งนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับเข้ามาเลยครับสวัสดีครับคุณชุปัชญาคุณชุครับครับผมสวัสดีครับครับผมนะฮะอยู่ที่ไหนครับตอนนี้สัญญาณดีวันนี้สัญญาณดีนะฮะผมอยู่ที่คาลิฟสัญญาณดีนะครับซึ่งจะเตะในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยของเราพัก1วันนะครับไม่มีการฝึกซ้อมนะฮะว่าต่อเลยครับว่าต่อเลยครับครับก็ในส่วนของข่าวคราวนะครับเมื่อวานก็ลงฝึกซ้อมนะครับที่เอาอาร์สปอร์ตครับนะฮะทีมชาติไทยนะฮะก็ซ้อมก็ผมเห็นนะฮะความเคลื่อนไหวก็นะครับผู้เล่นนะฮะที่มีการบาดเจ็บนะครับอย่างมิก้าชูนนท์ศรีอะไรอย่างงี้ก็เมื่อวานจับโดนจับแยกซ้อมไปนะครับครับครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะที่มีอาการล้าอย่างเจ้าก๊อฟเองนะฮะก็แยกซ้อมไปอีก1คนนะฮะสารวัตรเดชมิตรครับสัญญาณขออภัยด้วยนะครับสัญญาณไม่ได้ซ้อมเลยครับผมมาคนตัวกลับรักษากับที่หลังนะไปแล้วนะฮะการฝึกซ้อมเมื่อวานก็เบาๆนะครับไม่ได้มีหนักหน่วงอะไรเพราะว่าเราจะรอบนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับในวันนี้นะครับที่เกาหลีใต้คุณโจครับแล้วมีคนไปดูครับมีคนไปดูเกาหลีใต้ป่ะครับผมครับผมมีทีมงานไปดูคู่เกาหลีใต้จีนหรือเปล่าครับวันนี้โอ้แต่มันไกลนี่นะต้องดูทางทีวีอย่างเดียวมีอยู่ที่นี่ครับจะได้ดูคู่ก็ได้จะดูทางทีวีเอานะครับก็ต้องเดี๋ยวเอาเป็นเสียงอย่างเดียวก็ได้ครับเอาเสียงอย่างเดียวไม่เอาลูกถ้าสัญญาณมันชัดกว่าครับผมก็รายงานมานะครับว่าเมื่อวานเนี่ยนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บทั้งมิก้าชูนนท์ศรีก็ถูกแยกออกมาฝึกซ้อมแล้วก็สารวัตรเดชมิตรก็เดินทางมากลับมาเช็คยังไม่ได้ถอนตัวนะครับแต่ว่ากลับมาเช็คอาการบาดเจ็บที่เมืองไทยอีกทีนึงนะครับถ้าหากว่ายังเล่นได้ก็จะกลับไปแต่ถึงเล่นไม่ได้สารวัตรก็บอกว่าเขาจะกลับไปเป็นกำลังใจให้นะครับกองเชียร์คนนึงนะครับเดี๋ยวคุณชูจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ระหว่างเนี้ยเมื่อกี้เราก็ค้างอยู่ผมพูดไปถึงว่าเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามายังครับเสียงเชิญครับคุณชุบเปลี่ยนเป็นรูปนี้เลยจะได้รอหน่อยสวัสดีครับคุณชุบครับครับผมตอบนะก็ถามนะครับก็ฮัลโหลไม่
ซ้อมเบาๆนะครับแล้วก็ต้องการให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะว่าเราเองก็ปรับศึกมาหนักนะฮะใน3เกมรอบแรกนะครับก็ดูนักเตะดูหลายๆคนนะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะไม่เครียดนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าเราผ่านสถานการณ์ที่กดดันแล้วก็ไม่ต้องลุ้นรอลุ้นระดับที่3อะไรด้วยนะครับเราเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยHead coachนะครับสองคนนะครับทางสุพรรณนงแล้วก็อดิศรพรมรักนะฮะก็ครับก็ต้องนิดนึงนะครับก็ใครที่ติดตามก็ต้องขอโทษนิดนึงครับเรื่องของสัญญาณนะครับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราคงตัดอีกทีนึงมั้งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดไปอีกทีแล้วกันนะครับเจ้าที่วันนี้คุณชุกก็รายงานมาเกือบตลอดทั้งวันแล้วมีทั้งไลฟ์สดด้วยมีทั้งอะไรด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องที่รายงานเข้ามานะครับก็เรื่องของเส้นทางเรื่องของเส้นทางก็ประมาณนั้นนะฮะว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามผมเชื่อว่าคู่ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้เนี่ยก็คงจะเล่นกันเต็มที่แหละถ้าในมุมมองผมนะเพื่อจะเป็นผู้ชนะนะครับแล้วไม่ได้ว่าหนีไทยหรืออะไรนะฮะแต่ว่ามันดูเส้นทางเส้นทางยาวๆเนี่ยนะครับมันก็จะดีกว่าตรงอีกอย่างนึงแต่ถ้าแพ้เนี่ยเอาอย่างงี้ดีกว่าใครแพ้คู่นี้มันจะต้องมาเจอไทยผ่านไทยเจออิหร่านไทยผ่านเจอญี่ปุ่นประมาณนี้นะฮะคือเค้ามองอีกอย่างนึงถ้าสมมติคุณเป็นที่1เนี่ยการเจอกันอันดับ3เนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันดูคล่องคอกว่าผู้ความสบายใจเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทีมเนี่ยเป็นพวกทีมอันดับ3เนี่ยดูแล้วก็ไม่แกร่งเท่าไหร่นะต้องมองอย่างงี้เพราะว่าที่สำคัญวันนี้ฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยทีม1 2เนี่ยดูดีแต่อันดับ3เนี่ยดูแล้วเกือบทุกสายเลยนะแย่เกือบหมดอ่ะใช่โดนที่5ลูกก็ระบบการแข่งขันมันเป็นอย่างงี้ไงพอมันจัดการแข่งขันแบบเอาที่3เข้าเนี่ยที่3เนี่ยคือโดยมาตรฐานของเอเชียเนี่ยเก่งที่สุดเนี่ยมันคือไม่เกิน16ทีม12ทีมมั้ยไม่16ทีมเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยหรือว่า12ทีมในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเก่งที่สุดแล้วแต่พอเพิ่มเป็น24ทีมเนี่ยอีก8ทีมเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ่ะคุณไปดูดิได้ทีมอย่างอินเดียเยเมนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เกาหลีเหนือพวกเนี้ยเข้ามาแล้วโดนยิง 4-5 ลูกประมาณนี้นะฮะก็ต้องดูนะครับว่ามันผลมันจะเป็นยังไงก็เดาใจก็เดากันไม่ถูกอ่ะต้องไปดูอีกทีนึงว่าใครสุดท้ายแล้วในเกาหลีกับจีนจะเป็นยังไงขณะเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีการอธิบายระเบียบการแข่งขันที่จะใช้ตั้งแต่รอบน็อกเอาท์เป็นต้นไปแล้วระบบทีมสุดท้ายเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็จะใช้ระเบียบอันนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าตัวสำรองคนที่4ในช่วงของทดเวลาต่อเวลาต่อเวลาไม่ใช่ทดเวลานะฮะต่อเวลานะครับจะสามารถเปลี่ยนได้อ๋อแต่เป็นกฎใหม่เขาก็เป็นกฎใหม่เพิ่งจะนำมาใช้นะครับขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการนำ VAR มาใช้ไม่ใช่รอบ16นะรอบ8ทีมนะเอาเหรอรอบหน้ายังไม่ใช้นะเป็นรอบ8ทีมนะครับ VAR หรือว่า Video Assistant Referee นะฮะมาช่วยนะครับก็เหลือเชื่อนะดีนะเพราะว่ามันอ่ะโอเคแล้วใช่ไหมคุณชูมาอีกรอบนึงอีกรอบนึงมาต่อนะครับครับผมอ่ะไล่ไปก็ได้อ่ะพอดีสัญญาณขาดหายไปนะก็ขอไปด้วยก็การฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับในส่วนของโค้ชต่อเองนะฮะก็บอกว่าก็เตรียมแผนรับมือนะครับที่จะเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะครับก็ที่ได้พูดคุยนะครับบางส่วนก็บอกว่าถ้าให้เลือกนะครับจีนกับเกาหลีใต้นะฮะก็ในส่วนของเกาหลีใต้เองก็ถือว่าหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของจีนเนี่ยก็ถือว่าจะเบาลงมานิดนึงนะครับและในส่วนของแมวมองหรือว่าสเกลของทีมนี่ก็ได้วิเคราะห์ฟอร์มบ้างแล้วนะครับว่าจะอยากเจอกับทางด้านจีนนะฮะเพราะว่าดูแล้วอาจจะฝีเท้าใกล้ๆกันนะครับถ้าเกาหลีใต้เนี่ยก็ดูแล้วอาจจะเป็นตัวเต็งของรายการนี้นะครับแต่ก็เจอใครก็ได้หมดนะครับโค้ชก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าปัญหานะฮะตอนนี้ก็คือในส่วนของแนวรับนั่นเองนะครับที่ผู้เล่น2คนจะขาดหายไปนะฮะก็คือทางอดิศรพรมรักแล้วก็ทางสุพรรณทองส่งนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยโค้ชโชก็เตรียมที่จะเซตแผนนะครับอาจจะดึงธนบูรณ์นะครับลงมาเล่นในตำแหน่งกองหลังนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยแจ้งเกิดมาก่อนนั่นเองนะฮะก็ต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมแผนกันนะครับก็ไม่รู้อะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดู
อีกทีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการฝึกซ้อมนะครับจะมีการฝึกซ้อมเข้มข้นมากขึ้นก็ในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของในรายของมิก้าเมื่อวานนะครับก็ฝึกซ้อมเบาๆนะครับในส่วนของอดิศักดิ์ไกรสอนอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ได้ซ้อมเต็มๆกับเพื่อนร่วมทีมนะครับขณะที่แคมป์สารวัตรเองเนี่ยก็เหมือนจะถอดตัวไปเลยนะครับแล้วก็เจ็บที่หลังนะฮะทางทีมแพทย์ของทีมชาติไทยเองก็ให้เจ้าแคมป์เนี่ยบินกลับประเทศไทยเพื่อไปมาเช็คอาการให้ชัดเจนนะครับว่าอาการมันจะรุนแรงแล้วก็ต้องพักมากน้อยแค่ไหนนะครับเจ้าตัวก็เสียดายนะครับเพื่อนๆก็เสียดายเหมือนกันแต่ทีมสตาฟเองก็บอกว่าอยากจะให้กลับมานะครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมนะครับเพื่อที่จะไหนๆก็สู้กันมาด้วยกันถึงตรงนี้แล้วนะครับครับก็ในส่วนของแนวรับที่จะได้กลับคืนมานะครับหลังจากที่พ้นโทษแบนก็คือพันศาแห่งวิบูลย์นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าพร้อมนะครับที่จะลงเป็นตัวเลือกในเกมที่จะเล่นในรอบน็อกเอาท์นั่นเองนะครับก็เจ้าตัวก็ต้องบอกว่าพร้อมแล้วก็ความกระหายเป็นอย่างยิ่งนะครับครับมีเกมที่จะเล่นในรอบน็อกเอาท์นั่นเองนะครับมีข่าวมาว่าจะมีการปรับเอาธนบูรณ์ไปเล่นเซ็นเตอร์จริงไหมจริงครับใช่ครับเมื่อวานได้ถามทางโค้ชโชคแล้วนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าจะมีการเตรียมแผนกันในช่วง 3-4 วันตรงนี้นะครับที่มีเวลาในรอบ16สุดท้ายนะครับเพราะว่าก็คือตัวเลือกเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับไหนจะมิก้าเองก็ต้องรอเช็คอาการกับบริเวณศีรษะนะครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าอาจจะยังมีอาการมึนๆอยู่นะครับทางทีมแพทย์ก็ต้องรอเช็คทุกวันกับอาการว่าจะหายดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็มีติดโทษแบนนะครับติดโทษแบนไปอีก2คนครับทำให้ธนบูรณ์ก็อาจจะลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยอาจจะต้องหาตัวเลือกมาเสริมตรงในตำแหน่งของธนบูรณ์นะซึ่งเป็นจุดคนเดิมที่เคยลงมาทดแทนนั่นคือสารวัตรแล้วก็สารวัตรก็เจ็บไปนะฮะแต่ว่าก็ต้องรอดูในการฝึกซ้อมในต่อไปครับครับนะครับก็ย้ายเมืองเราไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายโชคดีนะคุณชูนะใช่ครับอยู่ที่เอาไอยันนู่นเลยครับยันจบแมตช์รอบ16ทีมนะครับครับรับ8ทีมอ่ะถ้าเข้า8ทีมไปเมืองไหนต่อรู้สึกว่าจะไปเตะหลักๆอยู่ที่อาบูดาบีไม่ก็ดูไบ2เมืองตรงนี้นะครับครับครับทีมไทยอยากเข้ารอบ8ทีมก็หวังครับครับผมทีมไทยอยากเล่นที่เมืองไหนเอากันจริงๆเลยอ่ะอะไรนะใน3เมืองที่เราเล่นมาเนี่ยนะครับเมืองไหนที่ดูแล้วมันสะดวกสบายในทุกๆด้านกับทีมไทยเรามากที่สุดครับถ้าสะดวกสบายเลยก็ต้องดูไบครับเพราะว่าเมืองดูจะต้องบอกว่าเจริญมากเลยครับแต่ว่าที่เอาไอ้นี่ก็จะติดชายแดนโอบานหน่อยก็จะแบบเป็นแบบบ้านๆนิดนึงครับไม่ได้แบบหรูหราคล้ายๆอาบูดาบีแล้วก็ดูไบแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยดูไบดูจะสะดวกสบายสุดๆเลยครับนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็เบาๆนะครับรายงานมาทั้งวันแล้วขอบคุณมากครับคุณปัญญาครับครับสวัสดีครับพี่ปุ๊บเป้ครับก็นะอย่างที่บอกมันก็ถึงตอนนี้นะแต่ว่าผมรู้ข่าวว่าถ้าสมมติเจอจีนแล้วอย่างที่บอกจีนกองหน้าไอ้เจ้านั่นเจ็บไม่ฮะแต่ถ้าสมมติว่าเจอเกาหลีเราก็จะได้คูณ2มาอีกคือเราจะได้2เครื่องบินมาอีกคนนึงคือมันเลือกยากครับแต่ว่ามันก็คือเราเองก็มีปัญหาเรื่องของกองหลังหน่อยก็อย่างที่ผมบอกอะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเราเคยชนะในเกมสำคัญมาแล้วนะรอบ8ทีมเนี่ยเราเคยน็อกมาทั้งคู่แล้วถึงแม้จะต่างยุคต่างสมัยกันก็ตามนะฮะเพราะนั้นในด้านของจิตวิทยาเนี่ยต้องเอาตรงนี้มาคุยนะครับต้องเอาตรงนี้มาคุยว่ามันสู้ได้ทั้งนั้นแหละนะฮะเนี่ยผมอยากจะฝากบอกสตาฟโค้ชไปนะครับว่าบางทีเนี่ยประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับเด็กยุคใหม่ๆแล้วก็ถ้าหากว่าต้องเจอกับใครเนี่ยให้เอาเรื่องเหล่านี้ไปคุยเลยนะฮะเจอจีนเนี่ยไปเล่าเลยว่าเราเคยชนะเขาในวันชาติมาแล้วนะฮะเจอเกาหลีเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยประตูทีมชาติเกาหลีด้วยนะที่โดนธวัชชัยยิงธวัชชัยนี่ก็น้องรักของโค้ชโตยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วจากนี้ไปนะครับวันนี้มีคนพูดถึงโค้ชโตยค่อนข้างเยอะนะครับในประเด็นมุมแง่มุมต่างๆนะครับก็มีการพูดกันอย่างผมเขียนไปเรื่องนึงมีคนอ่านอยู่2กับแสนคนนะคุณรู้ป่ะผมแชร์เยอะมากเลยฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องมุมเบาๆสบายๆนะทั้งทำไมโค้ชโตยถึงเป็นที่รักของแฟนบอลภายในเวลา1สัปดาห์นะฮะหลังจากที่เขา
สร้างปรากฏการณ์ไปยกมือไหว้โค้ช UAE นะฮะจริงๆเขาบอกว่าเขาไหว้มาแต่นัดแรกแล้วนะโค้ชทุกทีมแต่ว่าภาพมันไม่ค่อยจับเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่นะฮะก็สิ่งที่ทำไมถึงคนถึงรักโค้ชต่อยผมมองไว้5ข้อจริงๆเป็นรุ่นพี่ผมนะที่มองเทพนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมได้เห็นเขาเล่นตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วก็เขาเป็นวันแมนคลับเป็นคนที่เล่นมหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นแค่จะเป็นแบรนด์ชื่อหน้าตาเขาคือมองเทพเลยเล่นสโมสรโอสถภาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยแน่นอนตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นนะครับการที่เป็นโค้ชแล้วถูกได้รับการความรักจากแฟนฟุตบอลค่อนข้างมากนะหนึ่งคือเขามีบุคลิกภาพที่น่าเอ็นดูวิตเวียนอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะสองคือโค้ชต่อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พอสัมภาษณ์ปั๊บเนี่ยก็พูดผิดพูดถูกอย่างเจอบาเลนเขาบอกว่าเราผ่านเบเมนมาได้แล้วนัดต่อไปเราจะเจอกับ USA ก็คือ UAE คนก็เอ็นดูนะใช่นะเขาไม่ได้เสลอหรือว่าด่าก็คือเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องเท่าไหร่เนี่ยคนไทยชอบคนแบบนี้นะฮะซื่อตรงซื่อสัตย์นี่แหละสามคือความที่มนุษยสัมพันธ์นะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์มาตั้งแต่ตอนเป็นผู้เล่นไม่ได้เป็นถูกป่ะตัวนี้ไม่มีชีวิตพื้นมากอ่ะชีวิตบ้านๆมากนะครับครอบครัวก็ธรรมดานะครับเงินทองก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่มีไงเป็นคนอีสานด้วยพอเจอใครก็จะว่าอีสานอย่างเดียวเลยนะฮะเพื่อนฝูงในเฟซเนี่ยไอ้คักแค้นอ้ออะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะเป็นมือทำกันเองตรงเนี้ยนักข่าวเข้าถึงง่ายถูกพอนักข่าวเข้าถึงง่ายการสื่อสารบ่งบอกพูดถึงมันก็มากขึ้นนะฮะมันคนละเรื่องกับรายวัตรเลยอมคนละอย่างดิไอ้นั่นก็ปิดสนามเลยหน้าตึงหน้าตึงนะมันก็จะต่างกันนะฮะสี่โค้ชต่อยเองเนี่ยชีวิตนอกสนามเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อร้านลาบนะใช่คือกินติดลิ้นอ่ะกินดำร้านลาบเพื่อนฝูงใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เรียกมากินร้านลาบกันเนี่ยบุคลิกแบบเนี้ยมันเลยทำให้เขามีเพื่อนฝูงเยอะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าไอ้คาแรคเตอร์ที่เป็นแบบโค้ชบ้านๆแบบเนี้ยคนไทยชอบคุณสังเกตดูช่วงหลังเนี่ยทำไมคนชอบดูไผ่พงศธรนะอะไรเงี้ยไม่เวิร์กกล้องห้วยไร่ประมาณเนี้ยนะก็เป็นบุคลิกแบบนี้นะฮะคือพวกนี้จะรู้ตัวของตัวเองแล้วจะรู้ว่าอะไรคืออะไรจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่องก่อนที่หน้าที่เขาจะทำทีมชาติที่ว่าทางทีมงานผมก็เคยเชิญเขามาครับก็สอนเด็กอยู่นะใช่แล้วก็บอกว่าสอนเด็กเนี่ยพี่น้องรู้เปล่าครับมีกันเลยผมบางทีก็ต้องไปขอโน่นนี่นั่นเขามาเพื่อที่จะหาซื้อเสื้อให้เด็กอะไรเงี้ยคืออยากจะทำอ่ะเขาบอกอยากจะทำในสิ่งที่เขารักแล้วก็สิ่งที่น่าชื่นชมก่อนหน้านี้คือการจัดตัวผู้เล่นมีหลายคนนะครับออกข่าวมีหลายคนอ่ะตีตนก่อนข้าไปบอกว่าเฮ้ยถ้าต่อยมาไอเด็กของโอสถเก่าโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าไม่มีเขาต้องเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะคือเขารู้เขาเลยประมาณตัวได้ไงว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนจะทำรูปแบบไหนแล้วก็จะทำยังไงภาพออกมาอย่างที่บอกว่าเขาก็ทำในลักษณะซื่อๆเขายกมือสวัสดีครับอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่มันดูแล้วมันน่ารักมากกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่รู้เรื่องเลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีการคุยกันว่าในเรื่องของการที่จะต่อสัญญานะครับมันเริ่มตรงนี้ก่อนว่าโค้ชต่อยทำไมถึงทำทีมได้ทั้งที่ไม่มีโปรไลเซนส์เดยเขากำหนดแล้วว่าโค้ชทีมชาติต้องเป็นโปรไลเซนส์นะครับก็สมาคมฟุตบอลเขาก็ชี้แจงมาว่าหลังจากที่ตัดสินใจที่จะปลดรายวัตรออกจากทีมเนี่ยนะครับก็มีการทำหนังสือขอเป็นกรณีพิเศษนะครับให้ทำงานนี้ไปก่อนซึ่งโค้ชต่อยก็มีเอไลเซนส์นะครับก็ได้รับอนุญาตตรงนี้ก็เลยได้ทำทีมต่อไปแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่าก็จะส่งเรียนโปรไลเซนซึ่งก่อนนั้นเนี่ยโค้ชต่อยบอกว่าเอาตังค์ที่ไหนมาเรียนโปรไลเซน500,000 บาทนะฮะล่าสุดสมาคมบอกว่าเขาพร้อมสนับสนุนด้วยการให้กู้ก่อนไม่ต้องกู้หรอกให้ไปเลยนะเป็นผมละครึ่งๆแล้วก็ทำสัญญาต่อเลยก็แค่นั้นเองจบนะผมว่า500,000ต่อยออก250,000นะอย่างน้อยๆก็มีความตั้งใจเรียนหน่อยอีก250,000เนี่ยสมาคมจ่ายให้นะแต่ว่าหลังจากจบโปรไลเซนเองต้องมาทำทีมชาตินะเงินเดือนที่เคยรับ50,000อาจจะรับ25,000นะเพื่อชดเชยโน่นนี่นั่นเขามีงานทำเขาก็ได้ส่วนที่สมาคมซื้อใจไว้ให้ผมว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาซีเรียสอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ยกให้500,000มันก็ดูเป็นคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนอื่นบอกอ๋อเรื่องที่ผมทำไมไม่นั่นมันก็จะมีข้อก่อแต่ว่าครึ่งๆแล้วก็เอางานเอาเขามาใช้ต่อเหมือนกับเรียนนักเรียนทุนนั่นแหละเหมือนการจบทำกี่ปีสมมติ3 ปีทำแล้วมันไม่ไหวโน่นนี่นั่นเปลี่ยนโค้ชก็โอเคได้ตอบแทนกันไปแล้วถูกไหมต้องทำในลักษณะนี้หนึ่งอย่างน้อยๆโค้ชข้างนอกก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ทีกูไปทำไม่เห็นให้ตังค์เลยไม่ช่วยเลยทีนี่ทำทีคือมันจะคนนิสัยคนไทยจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นครึ่งๆพบกันกลางๆ
ตัวออกส่วนหนึ่งเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้ทำเว้ยได้ขยันเรียนหน่อยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนแล้วตังค์ก็ว่าโน่นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนี้ไงก็ช่วงนี้ก็เป็นตัวฟีเวอร์หน่อยจะมีเรื่องราวมาให้เราได้เห็นกันเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเราขั้นทีมชาตินะครับด้วยการที่ไปดูเรื่องของฟุตบอลลีโอครับก่อนนะครับลีโอครับวันนี้เนี่ยสมุทรสาครเจอกับ SCG เมืองทองนะครับครับคุณณัฐวุฒิอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ที่สมุทรสาครตอนนี้ก็อยู่ในช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับการแข่งขันฟุตบอลลีโอครับนะครับซึ่งก็เป็นรอบคอลลีฟายหรือว่ารอบคัดเลือกอยู่นะครับก็เป็นเกมนัดแรกของ SCG เมืองทองนะครับที่ลงแข่งขันในรายการนี้ครับก็มาเยือนทีมสมุทรสาคร FC นะครับสมุทรสาคร FC ก็เล่นในเกมนี้เป็นเกมที่2นะครับหลังจากที่เกมแรกเนี่ยเขาชนะมาแล้วก็เข้ามาสู่ในรอบเพลย์ออฟนัดที่2นัดนี้นะครับมาเจอทีมจากไทยลีกอย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีบรรยากาศแฟนบอลค่อนข้างคึกคักนะครับแฟนบอลที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมากันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับขอดูหน่อยได้ไหมฮะมากันเต็มความจุเลยนะครับเพราะว่าเจอกับทีมSCG เมืองทองเนี่ยแฟนบอลก็อยากจะมาดูนักเตะดังๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นขวัญใจแล้วก็แฟนบอลให้ความสนใจมากสุดก็คือชาลิวช็อปปุยนะครับจังหวะที่ได้บอลหรือว่า อยู่มาใกล้สแตนบนอัศจรรย์ของแฟนบอลเนี่ยแฟนบอลก็จะกรีดกราดเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนผู้เล่นที่ลงตัวจริงในเกมนี้ของ SCG เมืองทองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่อนข้างที่จะเป็นชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมบิตตี้เฟอร์นันเดสนะครับองตูนะครับชาลิวช็อปปุยสารัตอยู่เย็นนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่ในการลงสนามในเกมนี้แล้วก็เป็นการคุมเกมอย่างเป็นทางการเกมแรกนะครับของกุนซือของทีมด้วยนะครับโค้ชเบย์ไพโรจน์ประวันวัฒนดีหลกนะครับคุมทีมนัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับก็เกมการแข่งขันเริ่มมาได้ไม่นานนะครับเพียงแค่7นาทีนั้นทีม SCG เมืองทองก็นับจากจังหวะเปิดบอลยาวมาของสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็เป็นแบ็คไซด์ที่เติมขึ้นไปทำประตูได้นะครับช่วยให้ทีมเยือนอย่าง SCG เมืองทองเนี่ยขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับ SCG เมืองทองต้องมาเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนนะครับเพราะว่าผู้เสียประตูกำพลปฐมปัตตกุลเนี่ยออกมาตัดบอลแล้วเป็นตัวผู้เล่นตัวสุดท้ายนะครับทำให้โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ย SCG เมืองทองนำอยู่1ประตูต่อ0มาในครึ่งหลังก็ค่อนข้างสูสีนะครับเพราะว่า SCG เมืองทองเนี่ยเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนแล้วก็ทีมสมุทรสาครก็ทำเกมบุกมาดีขึ้นกว่าในครึ่งแรกนะครับเพื่อหวังจะทำประตูตีเสมอให้ได้แต่สกอร์ตอนนี้ก็ยังเป็นทีมเยือน SCG เมืองทองออกนำอยู่1ประตูต่อ0ครับเอาล่ะครับขอบคุณครับครับผมครับผมสวัสดีครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพอช่วงไทยลีกเปิดฤดูกาลเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะแต่ว่าไม่ใช่ฉายภาพหน้าคุณเบียร์อย่างนี้นะไอ้นี่คุณเบียร์ก็เดี๋ยวพอคุณเบียร์ปั๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับหน้ากล้องไปใหม่เราก็จะเปลี่ยนหน้ากล้องคือตอนนี้ดูคุณเบียร์ไปก่อนแต่แล้วตอนนี้พอคุณเบียร์ปั๊บเราก็จะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศแฟนบอลสาวๆนั่งดูนั่งสดๆหรือในห้องเราก็ดูว่านักบอลเดินเข้าห้องเนี่ยแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงคือหลังจากจบเกมเนี่ยก็จะมีเบื้องหลังเกมจากทุกสนามมานะครับในรูปแบบของการไลฟ์สดอย่างนี้แหละนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างโค้ชแต่ละทีมพูดยังไงนะฮะนี่ช่วงนี้ปีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลก็ทดลองกันก่อนคุณเบียร์ก็จะให้เห็นหน้าเยอะหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็จะเห็นบรรยากาศเยอะขึ้นนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของทีมชาติแล้วก็ฟุตบอลลีโอครับก็สมุทรสาครตามหลังนะครับตามหลัง SCG เมืองทองอยู่ 0-1 นะครับวันนี้แฟนบอลที่สมุทรสงครามสมุทรสาครเยอะมากเพราะว่าไปดูอ่องทูกันด้วยอ่องทูด้วยรายงานเข้ามาเยอะแล้วก็ชาลิจปุยท่านก็เป็นคนหล่อสารัตอยู่เย็นนะฮะสารัตอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าชาปุยอาจจะเยอะหน่อยทีมใหญ่ออกไปเตะปีทีสั้นแบบนี้ในต่างจังหวัดดีนะผมว่าดีคนก็ดูเมื่อวานคู่ดอนอะไรก็เยอะนะครับคู่นี้ก็เยอะเรื่องของ SCG เมืองทองเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวนึงที่ฮือฮานะครับนั่นก็คือข้อสรุปของเจ้าอุ้มนะครับซึ่งมีคำถามมานานละสักพักนึงแล้วว่าตกลงว่าจะได้ต่อกลับมาเมืองทองหรือว่าจะได้ไปญี่ปุ่นต่อนะครับธีรธรบุญมาทันล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับทั้งแฟนเพจของสโมสรนะครับแต่ว่าไม่ใช่สโมสรเดิมนะนะครับปีที่แล้วไปวิสเซิลโกเบปีนี้จะไปโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับก็ทางสโมสรก็ได้ตอบตกลงอย่างเป็นทางการว่าบรรลุข้อตกลงกับ SCG เมืองทองในลักษณะของการยืมตัวนะครับก็จะเป็นนักเตะไทย
คนแรกที่ได้เล่น2สโมสรใน2ปีใน2ปีนะฮะก็เป็นครั้งแรกอย่างเหมือนกันเพราะก่อนนั้นเนี่ยก็ไปก็เล่นสโมสรเดียวนะครับแม้กระทั่งชนาธิปที่เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ไปเล่นที่นั่นก็เล่นสโมสรเดียวนะฮะวันนี้ธีรธรเองก็ได้เปิดใจข้ามประเทศนะครับบอกว่าผมต้องขอบคุณทั้ง2สโมสรที่ทำให้ดีลนี้สำเร็จนะครับซึ่งปี2019ผมพร้อมจะไปเป็นนักเตะใหม่ของโยโกฮาม่า F มาดินอสในสัญญายืมตัว1ฤดูกาลแล้วครับนะฮะธีรธรยังโพสต์ลง Instagram ของตัวเองอีกนะครับบอกว่าขอบคุณโอกาสจากโยโกฮาม่า F มาดินอสครับแล้วขอบคุณผู้ใหญ่เมืองทองลุงละวิคุณป๊อกพี่เป้พี่เหม็นที่ให้โอกาสผมได้ไปเล่นที่เจลีกอีกครั้งฝากแฟนบอลไทยและญี่ปุ่นช่วยเชียร์ได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกอย่างมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆแต่ผมจะพยายามทำให้เต็มที่คำว่าง่ายๆที่ได้มาเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นทางในการเดินไงใช่ไหมก็คือว่าอันนี้อาจจะไม่สำเร็จแต่อีกอันนึงก็ต้องสู้ต่ออะไรลักษณะนี้ครับเขาบอกว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยธีรธรก็บอกว่ามาจากครอบครัวด้วยนะฮะเพราะว่าทางครอบครัวก็บอกว่าพร้อมจะสนับสนุนทั้งภรรยาและทั้งลูกพร้อมสนับสนุนหมายถึงว่าก็คงจะไปอยู่ด้วยนะฮะไปอยู่ด้วยอะไรเป็นกำลังใจเนี่ยไม่ต้องมาบ่วงหน้าพะวงหลังลูกอยู่นี่เมียอยู่นี่ตัวเองอยู่โน่นอะไรอย่างเงี้ยชนาธิปก็โพสแสดงความยินดีถูกต้องกับธีรธรด้วยนะฮะปีหน้ามีเพื่อนละนะฮะก็มีเพื่อนปีแล้วก็มีเพื่อนไงปีหน้ามี3คนมี3คนแต่ปีนี้แน่ๆก็ธีรธรอีกคนทิติพันธ์ทิติพันธ์ก็3อยู่ดีนะฮะมุ้ยอาจจะต้องรอดูต้องรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะยังไงแต่ผมเป็นญี่ปุ่นนะผมซื้อไปแต่ไม่รู้ทีมไหนนะเขามีบอกว่ามีข่าวเรื่องของทีมชาติไทยนะครับว่ามีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงจาก UAE ตอนนี้ที่ UAE เนี่ยไปกันเยอะมากผู้บริหารคณะกรรมการทีมชาติไทยทั้งหลายนะครับบอกว่าจะมีนายทุนใหญ่ที่จะมอบเงินอัดฉีด8หลักแน่นอนถ้าหากว่าทีมไทยทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศ8หลักนี่หมายถึงว่าก็10ล้านนะฮะทำไมไม่ให้ซื้อรอบ8ก่อนถ้า5 10เนี่ยฮะเป็นผมนะเป็นผมนะผมก็บอกไปแล้วผมจะบอกว่าอัดฉีดถ้าเป็นแชมป์เอาไป100ล้านนะและทุกด่านที่ผ่านจากนี้ไปเนี่ย4นัดเนี่ยเพิ่มขึ้นคูณ2คูณ2สมมติว่านัดหน้าชนะไป10นะมันเหลืออีก4นัดเองรอบ16ทีมชนะไป108ทีมชนะไปอีก20เป็น30แล้วนะตัดเชือกตัดเชือกชนะเอาไปอีก40ก็เป็นเมื่อกี้แหละยี่เป็น40อีก40ก็เป็น4 6 7นะฮะรอบชิงชนะไปอีก50เป็น120 120ถามว่าเอาเงินมาล่อใจไหมผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับมันเป็นเรื่องของวันนี้มันมาถึงไกลมากในรอบ47ปีแล้วก็ทุกๆด่านเนี่ยมันต้องใช้พลังอย่างโอ้โหจนหยดสุดท้ายแหละนะฮะแล้วนักฟุตบอลไทยยุคนี้เงินเดือนก็เยอะแล้วนะครับโอเคเล่นเพื่อชาติแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแรงบันดาลใจรางวัลแล้วก็การขอบคุณของพวกเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นถามว่าเอาเงินเอามาจากไหนสมาคมฟุตบอลไม่ต้องออกสักบาทเลยถ้ากระแสไปถึงแชมป์ไม่เช่นครับหรือเข้ารอบรองรอบชิงนะหลั่งไหลมาเทมารับประกันเลยนะฮะ5 ล้าน 10 ล้านก็มีแล้วสมาคมแค่เป็นเจ้าภาพในการที่จะรวบรวมให้นะครับแล้วขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาว่ากันซึ่งผมคิดว่าไม่ขาดในยุคก่อนๆหน้านี้เนี่ยไม่เคยขาดมีแต่เกินนะครับเอาเถอะกลับมาเมืองไทยนะเป็นแชมป์ไม่เช่นครับนะแห่หนักโอ้โหปิดจะปิดประเทศแห่เดินสายเดือนนึงไม่จบอ่ะนะครับไปบริษัทละที่เนี่ยที่นึงต้องมี10 ล้านไปเลยฮะบริษัทใหญ่ๆช้างเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ย10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้านนะฮะหรือว่าไปบอกสปอนเซอร์ไปเลยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีอยู่ในเงื่อนไขของสปอนเซอร์สมาคมด้วยว่าถ้าทีมชาติไทยผลงานแบบนี้จะได้เท่าไหร่เหมือนกับโค้ชอ่ะใช่ป่ะสโมสรเนี่ยสโมสรเขาจะมีเงื่อนไขกับสปอนเซอร์เลยนะว่าถ้าเขาได้แชมป์กี่ถ้วยเนี่ยจะได้เบิ้ลเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าสมาคมฟุตบอลมีหรือเปล่าแต่ทีมชาติไทยคือโปรดักต์ของสมาคมฟุตบอลที่สามารถจะไปสร้างแรงบันดาลใจได้แล้วก็นำไปเป็นเงื่อนไขในการต่อรองกับสปอนเซอร์ได้ถูกไหมอย่างเช่นช้างสปอนเซอร์ใหญ่เนี่ยนะฮะระบุไปเลยแชมป์ซีเกมแต่ละปีจะมีโบนัสเท่าไหร่20ล้านนะฮะเอเชียนคัพได้เท่าไหร่ทำนองนี้ร้อยล้านฮะอัดฉีดไปเลยไม่ต้องกังวลไม่เกี่ยวว่ามันโอกาสไม่ได้นะแต่ต้องไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรไงทุกด่านมันได้หมดสมมติว่านัดหน้าเนี่ยเจอเกาหลีหรือจีนเนี่ย10ล้านนะชนะต่อไปอีกนะฮะคูณ2รอบ8ทีม20ล้านคูณ2ทุกนัดนะฮะรอบรองชนะเอาไปอีก40ล้านเป็น80ละรอบชิง
เอาไปอีก50ล้านนะนองเนี่ยนะฮะเป็น100กว่าล้าน130ล้านไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะครับฟุตบอลไทยโอ้โหคุณดูความสุขของคนไทยดิโอ้โหมันแพ้อินเดียคนด่าเป็นล้านนะฮะเก็บคนละบาทได้เออเก็บคนละบาทก็ได้ได้เยอะแล้วนะฮะคนยินดีจ่ายมากกว่าจะไปจ่ายเข้ากองทุนไปบอลโลกซึ่งไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยโอ้ยเอาคนไทยก็จ่ายสปอนเซอร์ก็จ่ายสปอนเซอร์ใครจะไม่อยากจ่ายเขาเคยสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่ได้แชมป์ซูซูกิครับนะด้วยเม็ดเงินว่าปีละ50ล้านถ้าแชมป์เอเชียนคัพเนี่ยผมว่า200ล้านเขาก็สนับสนุนถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับอาชีพไปเลยนะฮะเป็นกำลังใจทำได้แค่ไหนนะฮะให้เป็นรางวัลของเขานะครับเพราะว่าโอ้โหมันหนักมากมันหนักมากแล้วก็เราเริ่มต้นไม่ดีเลยใช่ใช่เริ่มต้นไม่ดีเลยครับแต่ว่าเขาก็จะยืนยันว่าจะมีอาชีพหลัก8หลักหรือว่าวัน10ล้านนะถ้าเข้าถึงรอบรองนะฮะนะฮะเงินรางวัลแชมป์เอเชียนคัพเขาบอกว่าเนี่ยมันได้5ล้านดอลลาร์แล้วนะนั่นไงเอามารวมก็ได้ไม่เป็นไรแล้ว5ล้านดอลลาร์เท่าไหร่150ล้านบาทเหรอถูกป่ะเฮ้ยไม่ถึงดิถึงดิ5ล้านดอลลาร์ไม่ถึงนี่ไง150ล้านเออ150ล้านก็นี่ก็จบแล้วเพิ่มไปอีกเพิ่มอีกเพิ่มไปอีกนะฮะไม่ต้องห่วงเพราะว่าโอ้ยรับรองว่าไหลมาเทมาขอให้ทำได้เถอะเงินรางวัลมันถึงขนาดนี้นะแทบจะไม่ต้องนั่นเลยนะแทบจะไม่ต้องอะไรอินฟินเลยถูกไหมล่ะโอ้โหวิ่งพีกายถวายชีวิตโอ้โหมันวิ่งกันสงสัยคือทุกวันนี้เขาก็เล่นเต็มที่อยู่แล้วนะไม่ได้บอกไม่เต็มที่นะแต่ว่ามันมีความพึ่งเขิมความพึ่งเขิมทำเถอะนะฮะอะไรที่ปลุกใจได้หลวงพ่ออะไรเรียกมาให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องใช้ยิ่งกว่ายันมหาอุดเด็กผมรับรองเลยตั้งแต่รอบที่หกรอบแปดไปเนี่ยรับรองว่าปัดอุตลุดควักพันละวันน่ะเอาเถอะนะฮะขอให้ผ่านไปให้ได้เถอะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยหัวจิตหัวใจที่เดินทางมาถึงจุดนี้มันสุดยอดละนะฮะต้องยกตัวอย่างเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเชิญทีมงานมาหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณตามจะมาเช่นเคยมาอ่านคอมเมนต์ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตอบกันเพราะว่าผมก็ถูกทารุณกรรมมาเยอะละนะฮะต้องมานั่งคุณพูดกับผมแล้วคุณพูดอย่างนี้ผมอ่านตลอดเลยผมจนกระทั่งผมจะตาผมจะไม่ไหวละคือผมจริงๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าผมมีตาอยู่ข้างเดียวผมมีปัญหาเรื่องสายตามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอ่านคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยเมื่อก่อนก็พอไหวเดี๋ยวนี้แต่ละวันคอมเมนต์ 3-4,000 คอมเมนต์เนี่ยผมอ่านไม่ไหวไม่ไหวจริงๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันจะอยู่กันได้ไม่นานนะเพราะนั้นก็จะมีทีมงานมีมาอ่านคอมเมนต์ให้เราแล้วเดี๋ยวให้เราตอบนะครับเพราะว่าพอมีทีมงานอ่านเราไม่ต้องก้มหน้าบ่อยๆไงคุณตามครับเชิญหน่อยนะฮะเชิญคุณตามหน่อยเมื่อกี้บอกกันไว้แล้วว่าจะขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวอ่ะในระหว่างรอมีคำถามอะไรบ้างคำถามมีเยอะมากเลยนะฮะมีบางท่านเนี่ยเขาบอกว่านัดที่แล้วเจิมอินเดียว่าจะเหมาโรตีไปทีเดียวไปยาวเลยคุณจิตรกรบอกยังไงมันคือมันอย่างนี้คุณจัดกับผมป่ะที่ผมบอกว่าผมจะซื้อ500อ่ะคือผมบอกว่าถ้าสมมติสถานการณ์ในวันที่เราจะเข้ารอบน่ะถ้าอินเดียมันไปช่วยเราไว้เข้ารอบโดยการที่เอาชนะบาเรนหรือเสมอบาเรนได้เสมออะไรบาเรนใช่ไหมใช่แล้วไทยเนี่ยถึงแม้จะแพ้เจ้าบ้านแต่ว่ามี3แต้มเป็นอันดับ3ของกลุ่มมาละเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็จะไปซื้อโรตีมาแจกแต่ปรากฏว่าอินเดียเนี่ยมันนอกเหนือมันไม่ช่วยแล้วมันก็ไปแพ้ซะอีกแค่ว่าทั้งนั้นโรตีไม่ซื้อแทนที่จะให้ช่วยก็กลายเป็นไม่ช่วยถ้าวันนั้นก็กะไว้แล้ววางตังค์ไว้500แล้วเดี๋ยวจะมาเลี้ยงนั่นเลยเหมาบังให้บังรวยเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ช่วยเหลือจากไม่ช่วยแล้วก็แพ้ไปซะอีกโอ้ฟุตบอลอีกเช่นครับคราวนี้อ่ะมันอันนี้อย่างนะอันหนึ่งก็คือทีมเต็งทั้งหลายทีมใหญ่เนี่ยนัดแรกจะฟอร์มไม่ค่อยดีไม่ดีหรอกอย่างเกาหลีเนี่ยชนะหืดนะแต่เดี๋ยวคอยดูนะญี่ปุ่นเนี้ยญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยดีออสเตรเลียแทบจะเอาตัวไม่รอดอ่ะแต่นี่มันติดปีกนะติดปีกแล้วจากนี้ไปทีมงานเรามาเดี๋ยวมันบ่งบอกว่าบรรดาทีมใหญ่ๆเหล่านี้ยิ่งเล่นจะยิ่งดีนะฮะยิ่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาเขาไหมนะครับขณะที่ไดอีลานเนี่ยฮอตมาตั้งแต่ต้นนะครับซาอุซาอุไม่ได้แต่ว่าคือต้องเข้าใจนะก็อย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเนี่ยตัวผู้เล่นส่วนหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับต้องเอามาอีกทีเนี่ยเข้าใจป่ะคือมันไม่ใช่ว่ามันรวมซ้อมกันมาโน่นนี่นะคือบางตัวก็ซ้อมจริงแต่ว่าไอ้ตัวหลักๆที่จะเอามาอย่างซุนเนี่ยมันก็ไอ้ซอนเนี่ยมันก็ต้องมาทีหลังอีกทีนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมาผสมประสานกันแต่ว่าไอ้พวกนี้อย่างที่บอกว่ามันใช้เวลาไม่เยอะเหมือนกับทีมชาติไทยแหละทำไมเอาไอ้3ตัวนี้ลงมาแล้วเนี่ยมันเล่นได้เลยใช่ไหมเพราะมันเคยเล่นกันมาแต่ว่าในช่วงแรกๆมันก็ใช้เวลาปรับแล้วเราโชคร้ายตรงที่ว่ารายวันครับมันผิดแผนไปหน่อยไงมันก็เลยการที่ใช้มันกลมกลืนอ่ะมันไม่กลมกลืนมันมากลมกลืนตอนที่สถานการณ์มันแย่แค่นั้นเอง
วันนี้ชนาธิปก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าเราก็ยอมรับว่าในช่วงที่รายวัฒน์ทำทีมเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้นักฟุตบอลไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนกับที่คริสซองโดพูดมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นที่รู้กันภายในนะครับแต่ว่าเพื่อความกลมเกลียวเพื่อความกลมเกลียวก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปพูดถึงนะฮะอ่ะคอมเมนต์อื่นๆเชิญครับคุณตามครับคุณชลาวุฒิสมลาลนะครับบอกว่านายกควรเอาเงินเดือนออกค่าเรียนโค้ชให้โค้ชต่อยนะครับคนจะคงจะคนละส่วนนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำได้ในแง่ที่ว่าทำเป็นเงินทุนการศึกษาของสมาคมฟุตบอลเงินสนับสนุนการอบรมโค้ชของสมาคมฟุตบอลแม้ว่าเขาจะไม่เรียนโปรไลเซนส์ที่นี่ต้องสอบอบรมที่อื่นก็ต้องเป็นงบประมาณของสมาคมฟุตบอลซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินเดือนนายกเขาไม่เกี่ยวอันนี้คนละเรื่องกันนะคุณเสือยังไงก็คือเสือนะครับเขาบอกว่าเขาดูข่าวโค้ชที่ส่งโปรไฟล์ให้ FA ไม่มีประสบการณ์การคุมทีมอะไรมาเลยให้เขาพิจารณาครับอ๋อนั่นมันก็ใครที่มันรู้ได้ยังไงไม่เขายังไม่ได้บอกเลยว่าโค้ชที่ส่งโปรไฟล์เป็นใครบ้างมี2คนที่ส่งโปรไฟล์นะฮะแต่เขาก็ไม่เอาแล้วยังไม่พิจารณาเขาบอกเขาให้ถามถึงคู่เวียดนามกับเยเมนคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสูสีมากแพงนะไม่สูสีหรอกเวียดนามดีกว่าแต่ว่าตะวันออกกลางนะ1เมล็ดน่าจะมีทีนี้ไม่ใช่1เมล็ดที่เป็นต่อนะฮะเวียดนามชั่วโมงนิดมีเขาเล่นดีนะถ้าไม่มาโดนเสียศูนย์ตั้งแต่เกมแรกนำอิรัก2ครั้งแล้วก็โดนกลับมาแพ้แล้วรอบ2เนี่ยทำท่าจะสู้อิหร่านโดนลูกมงเข้าไปสู้ไม่ได้นะฮะเจอเยเมนเนี่ยผมว่าต้องผ่านอะแต่ว่าก็อาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าผ่านมีโอกาสเข้าที่3นะมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะต้องชนะเพราะตอนนี้มันก็ได้เปรียบเยอะคนวินไว้นะครับกองหลังทีมชาติไทยอาจใช้ธนบูรณ์กองกลางตัวรับอาจใช้ปกเก้าหรือเปล่าครับเป็นไปได้เป็นไปได้สูตรนี้เป็นไปได้เยอะเลยนะเพราะว่ายังไงธนบูรณ์นี่น่าจะโดนเล็งไปที่ตัวสุดท้ายละไอ้ตัวกองหลังธนบูรณ์เคยเล่นตำแหน่งนี้มาตอนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะตอนยุคโค้ชซิโก้ก็เล่นตำแหน่งนี้เล่นได้เนียนเลยน่ะไม่ต้องปรับเลยครับตรงนี้ไม่ต้องปรับคุณบัณฑิตนะครับบอกว่าเข้ารอบรองสปอนเซอร์คงเข้าล้วนๆแน่ๆครับโอ้โหไม่ต้องห่วงอ่ะถล่มทลายนะฮะเจรจาดีๆนะเจรจาใหญ่มากนะเจรจาดีๆครับคุณเอ็มเส้นเล็กนะครับบอกว่าณนงยังไม่โกนหนวดเลยยังดีครับก็ผ่านรอบ8ทีมไงอีผ่านรอบ16ไงอ๋อเข้ารอบ8ทีมโกนหนวดเลยนะเออโอ้เอาก็เหลือวันที่21เราจะได้เห็นมีดมาวางมาโกนที่นี่ด้วยเหรอมาโกนที่นี่เห็นเลยทีมงานเดี๋ยวเตรียมอีโต้ไว้หน่อยนะฮะให้คนจะมาโกนหนวดหน่อยกลัวที่ไหนคนวีรพงศ์ครับบอกว่าแบ็คซ้ายเมืองทองใครจะมาแทนครับแบ็คซ้ายไม่มีมีแต่ตัวเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายที่กำลังซื้ออยู่แล้วก็ทั้งระหว่างยุโรปกับอเมริกาใต้วันนี้แบ็คซ้ายเขาลองใช้วิริยุทธ์กาเยี่ยมใช่ไหมใช่ครับไม่มีตัวไม่มีตัวซื้อก็มาแต่ใช้ตัวที่มีอยู่จะซื้อตัวสุดท้ายคือตัวเซ็นเตอร์คุณสมเจตมีเย็นบอกว่าช่วงว่างหลังเอเชียนคัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ควรให้กามาลองทำดูไหมครับก็ได้ก็เป็นแนวคิดที่ดีแต่ต้องมีทีมงานบอลไทยจะแข่งวันไหนแข่งวันนี้แข่งวันที่20นะครับวันอาทิตย์นะฮะคุณเอกรักบอลไทยบอกว่าผมว่าให้โค้ชต่อยทำต่อแล้วเอาโค้ชโชคเป็นผู้ช่วยดีแล้วครับก็ได้แต่วันทีนี้อยู่23กับเนี่ยจะต่อกันยังไงต่อคุณอภิชาติบอกว่าถ้าได้เจอจีนน่าจะมีโอกาสเข้ารอบกว่าการเจอเกาหลีใต้ผมก็จะบอกว่าเจอจีนง่ายกว่าเป็นชื่อคำว่าชื่อเนี่ยจะช่วยสภาพจิตใจนักบอลไทยได้เยอะครับถ้าชื่อเกาหลีเนี่ยมันหงอไปนิดนึงคุณชานลมบอกว่าอยากให้มีทุนปีละคนที่ทำผลงานในบอลลีกได้เรียนโปรไลเซนไอเดียดีถูกต้องไอเดียดีฮะดีมากโหมันแพงมากนะ5 แสนเนี่ยมันบ้านหลังนึงนะคุณอยู่อย่างจงรักบอกว่าไทยมีโอกาสเข้ารอบรองได้แน่ครับจริงอ่ะถ้ามันต้องรอดูคืนนี้ว่าด่านมันเป็นยังไงคุณทวินบอกว่าเมื่อวานดูข่าวโค้ชเฮงบอกตอนนี้นายกก็ให้ช่วยหาโค้ชให้สมาคมรบกวนณนงฝากบอกเฮงไม่ต้องมายุ่งแล้วครับมันมีด้วยอ่ะไม่มีข่าวนี้ออกมาแล้วแต่ว่านักข่าวช่วยไปถามมาดิแต่ว่าทางสมาคมเขาก็นายกเขาก็บอกว่าก็ต้องให้คนเฮงที่เป็นผู้ที่รู้เรื่องฟุตบอลแหละเป็นคนที่ช่วยพิจารณาเพื่อนนายกเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของฟุตบอลคือให้คนเฮงซึ่งเป็นประธานเทคนิคตอนนี้ก็เป็นนายกด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาทีมชุดใหญ่ก็บอกไม่ได้เข้ามายุ่งจริงๆแล้วตอนนี้นะสมาคมกุญเซฟไปเลยเฮงนายกไม่ควรเลยตอนนี้เงียบๆเลยคุณออกมาเป็นแสงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวโดนโต้มันโดนโต้ไงเงียบไปก่อนอย่าไปนั่นเลย
ุณสมเจตถามว่ากองหลังใครลงดีครับตอนนี้โอ้มันสับสนไปหมดเลยนะผมเป็นใจโค้ชโชคนะแต่โค้ชโชคมีประสบการณ์เรื่องกองหลังไงนะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่าพันษาเนี่ยคงจะได้ลงแน่ละอดิศรก็น่าจะได้ลงไม่น่าจะมีปัญหานะฮะอีกคนนึงเนี่ยพอเขาใช้เฉลิมพงษ์มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฉลิมพงษ์ตั้งแต่นัดแรกแหละที่หลุดนะพอลงมาเล่นเกมล่าสุดก็ยังดูช้าๆอยู่นะฮะก็คงคือเฉลิมพงษ์สภาพโอเคนะเล่นได้ไม่ได้ติดโทษแบนแบบสุพรรณแบบไอ้คนนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นทีเนี้ยพอจะเอาธนบุญลงมาเนี่ยผมมองว่าน่าจะต้องการตัวที่จะช่วยเก็บแล้วก็อ่านทางบอลอะไรเงี้ยที่มันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความเร็วอยู่บ้างนะขณะที่คุณสาวพลบอกว่าผมว่าไทยมีสิทธิ์เจอเกาหลีนะครับอดิศรแบนขออภัยโทษไม่ใช่ผมพูดผิดอดิศรกับสุพรรณแบนนะฮะคุณเบียร์บอกว่าโค้ชเฮงเล็งโค้ชยุ่นอยู่ครับไอ้รอดูตอนนี้ไม่อยากให้กระแสตรงนี้เข้ามาไทยกำลังไปได้ดีเดี๋ยวมันดังด่ากันอีกคุณข้าวบอกว่าบุรีรัมย์ลุ้นไหมครับปีนี้เปิดตัวยังอ่ะตัวผู้เล่นยังไม่ดูไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยคุณสมภพถามว่าถ้าเกิดไทยเจอกับเวียดนามตอนนี้คิดว่าจะสู้ได้ไหมครับเรียบร้อยผมว่านะเรียบร้อยไทยเหรอไทยซัดกระจุยยิงเวียดนามกระจุยยิงเวียดนามเลยสภาพอย่างนี้นะความต้องการ 200% นักบอลไทยคุณต้นบอกว่าอยากทราบอาการมิก้ามีโอกาสจะกลับมาเล่นได้ไหมครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะที่เขาก็บอกว่ามิก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เห็นในคลิปข่าวเนี่ยมันเป็นแค่คิ้วแตกคิ้วแตกแต่วัดเขาบอกว่าวันนี้คนช่วยบอกว่าเพิ่งมีอาการมึนหัวอยู่ใช่นะฮะอาจจะกระแทกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาลงไปเล่นเนี่ยมันจะผวามันจะผวากังวลใส่หมวกกันน็อกเฮดการ์ดได้ไหมได้วันก่อนนี่หลายคนเลยของยูเอเอใส่3-4คนเลยคุณอนิรุธบอกว่าโค้ชไทยที่มีซีไรเซนมีใครบ้างครับสี่ลายเส้นสี่ลายเส้นเป็นพันเลยมีหลายร้อยหลายร้อยมันอบรมกันตลอดเลยอ่ะนักฟุตบอลเก่าๆเนี่ยซีหมดคือนักฟุตบอลเก่าเนี่ยถ้าเคยติดทีมชาติเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปเรียนอินโทรดักชันนะก็คือให้ข้ามชั้นไปเรียนซีลายเส้นเลยนะครับคุณพร้อมพงษ์แสดงความคิดเห็นว่าไปดูงานถึงญี่ปุ่นน่าจะนำแผนงานมาทำแบบจริงๆจังๆหน่อยยังสับสนอยู่ระบบผมบอกว่าระบบนั้นไม่ได้วางบอลไทยเป็นไปได้ก็คือระบบคุณวิชาญคำมีขอโค้ชปูเป้ได้ไหมครับโค้ชปูเป้วิชาญนี่เพื่อนผมเป็นตำรวจอยู่เชียงรายอ๋อเหรอเขาเป็นคนที่ดูแลเวลาแขกไปใครมาทีมเยือนไปเยือนเชียงรายเนี่ยเขาเป็นตำรวจดูแลคุณอดัมบอกว่าชอบพี่ปูเป้มากๆครับวิเคราะห์บอลโคตรเก่าข้อมูลแน่นวิเคราะห์แบบมีเหตุมีผลครับขอบคุณครับเป็น FC นะครับขอบคุณครับคุณจำนงก็วิเคราะห์ดีนะเขาไปอยู่ตรงข้ามผมเลยคุณบุญสนงบอกว่าเสียดายนัดแรกแพ้อินเดียไม่งั้นคะแนนฟีฟ่าคงพุ่งเยอะนะครับก็ผมว่ามันก็ยังพุ่งนะมันตามโดยระบบการคิดคะแนนเนี่ยใช่แต่ว่ามันเสมอก็จริงอ่ะแต่ว่าเสมอกับทีมที่อันดับดีกว่าคะแนนก็ขึ้นแล้วก็ชนะบาเรนและถ้าสมมติว่านัดต่อไปเราไปชนะอีกนัดนึงชนะจีนหรือเกาหลีเนี่ยมันก็จะผ่านได้เยอะอันดับสูงกว่าเราอยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้ไปพะวงไม่ให้ไปย้อนถึงการที่แพ้อินเดียครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่มันเป็นดราม่าในความคิดมากกว่านะคุณวินแมทบอกว่าทุกรอบเล่นให้เหมือนนัดสุดท้ายทุกนัดเลยครับจริงๆได้เล่นในเหมือนนัดเจอบาเรนอะจบเลยเล่นดีมากกล้าเล่นด้วยคุณเปาแสดงความเห็นว่าถ้าเกิดเล่น 4-4-2 พอไหวไหมครับโอ้ผมว่าเหนื่อยเหนื่อยวันนี้นักบอลไทยเนี่ยลงตัวกับการเล่น 3-5-2 ที่สุดละแล้วก็นักบอลคุยกันแล้วก็ยอมรับกันว่าเฮ้ยเราเล่นระบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เคยเล่นกันมาด้วยอ่ะฮะมันเป็นการแชร์กันที่โค้ชไทยเนี่ยมันแชร์ใช่แต่ถ้าเป็นโค้ชนอกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยวางไว้4ก็ต้องเล่นตามนั้นเลยตีก็ต้องเล่นตาม4แต่ทีเนี้ย4เนี่ยปัญหาคือกองหลังไทยเนี่ยความสามารถเนี่ยมันเอาพวกกองหน้าไอ้พวกนั้นไม่อยู่หรอกนะฮะมันลำบากเหมือนกันคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าทีมชาติไทยใช้โค้ชไทยคุ้มดีที่สุดแล้วและจ้างโค้ชเกมรับโดยเฉพาะก็มันไม่แล้วคือโค้ชไทยคือผมก็อย่างบอกว่าตอนนี้เรามันฉุกเฉินแล้วเราก็ทำได้ดีแต่ทีมที่ระยะยาวจะเป็นยังไงในตรงนี้น่าสนใจผมไปคุยกับบรรดายอดโค้ชในเมืองไทยมา 4-5 คนนะผมถามเขาว่าโค้ชไทยโค้ชนอกอะไรเงี้ยนะเขาให้ไอเดียมาอันหนึ่งเขาบอกว่าโค้ชไทยเนี่ยจิตวิทยาดีนะสังเกตดูซิโก้ก็จิตวิทยาดีโค้ชโต๋ยนี่ก็จิตวิทยาดีจิตวิทยาหมายถึงว่าการพูดคุยกับนักฟุตบอลการพยายามที่จะให้นักฟุตบอลเล่นอย่างที่ต้องการแล้วก็นักฟุตบอลสบายใจมากกว่าโค้ชนอก
แต่ปัญหาก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยมันไม่ได้จะต้องมีเทคนิคเข้ามาถูกนะฮะมีวิทยาการระดับสูงเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำให้ไทยเราเนี่ยไปถึงระดับท็อปเอเชียถ้าจะยกระดับอีกระดับนึงเนี่ยต้องเป็นอีกอย่างโค้ชนอกมันจะต้องมีเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาอันนี้ในมุมมองของของโค้ชไทยคนอื่นๆที่เขามองอย่างนี้นะฮะเขาก็มองว่ามันเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านซ้อมเป็นปีเนี่ยรูปแบบการซ้อมมันจะไม่เหมือน 3-4 วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ซ้อมรักษาสภาพเอาเกมลงไปเล่นเอาจิตใจลงไปเล่นแต่ถ้าต้องซ้อมเป็นปีต้องมีเทคนิคใหม่ๆมีอยู่คนหนึ่งเป็นโค้ชระดับท็อปของเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมนะว่านักบอลไทยวันนี้ไปเล่นเจลีกมาสัมผัสกับโค้ชระดับโลกมาถ้าจะใช้โค้ชไทยต้องเป็นโค้ชที่เทคนิคไม่เป็นรองพวกที่อยู่ในเจลีกนักฟุตบอลถึงจะยอมรับอันนี้อันหนึ่งนะฮะเป็นข้อคิดนะข่าวอุ้มพลิกทีมแล้วธิติพันธ์จะพลิกไหมครับเพราะว่าเจลิกไม่ค่อยปล่อยข่าวอ๋อธิติพันธ์ก็โอเคอยู่แล้วนี่99เดี๋ยวกลับมาก็โอเคแล้วนี่มันเงื่อนไขมันเกือบจะหมดแล้วเหลือคุยกับเจ้าตัวอย่างเดียวครับพ่อเขาก็บอกว่าเขายินดีด้วยก็เท่ากับเหลือไม่มีแล้วแล้วพ่อก็ยังบอกว่าเป็นความตั้งใจของลูกด้วยนะจบความฝันนะฮะครับคุณสมเจตถามว่าทำไมร่างกายอาเซียนถึงพัฒนาสู้ญี่ปุ่นหรือเกาหลีไม่ได้เลยครับหมายถึงอะไรร่างกายมันเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของตั้งแต่แรกเลยนะเรื่องอาหารการกินแต่ที่เราเคยไปเห็นในญี่ปุ่นมันชั่งน้ำหนักก่อนซ้อมซ้อมเสร็จมันก็มาชั่งน้ำหนักอีกทีนึงชั่งน้ำหนักลดไปเท่าไหร่แล้วให้กินเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่มันเข้าไปเนี่ยมันคือความแข็งแกร่งคือความสมดุลของร่างกายบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ซ้อมเสร็จเอ้ยวันนี้เจอลาบจบเลยผมไม่ได้ว่าอาหารอีสานไม่ดีแต่ว่าด้วยความไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ไงต้นทุนก็มีส่วนสำคัญเกาหลีแข็งแรงร่างรูปร่างแข็งแรงที่สำคัญก็คือว่าพวกเขาดูแลเรื่องโภชนาการมาตั้งแต่เด็กของเราเนี่ยบางทีพอมาติดสโมสรแล้วเนี่ยถึงดูแลนะไม่ใช่ไม่ดูแลนะพอเริ่มมาคุมอาหารมาอะไรมันก็ระดับสโมสรบางทีมันโตเกินไปนะถูกป่ะใช่นะฮะคุณอาร์ตแสดงความคิดเห็นว่าบอลเวียดนามไม่มีอะไรเลยแค่วิ่งขยันเท่านั้นก็มันขยันไงมันถึงได้แต่ช่วงหลังเขาก็เกมเขาก็ดีขึ้นเยอะนะมาเล่นมานานแต่ทีมเนี้ยก็คือมันเด่นตรงที่มันเล่นมานานคุณแมนท้าถ้าเกิดยอดถึง 1,500 นะต้องถอดเสื้อหน่อยวันนี้นะครับไม่ถึงแล้วนี่ 1,300 อยู่ตอนนี้ใช่ ไม่ถึงพอแล้วจะไปถอดอะไรบ่อยๆผมไม่อยากดูเลยบอกจริงเลยทำลายสถิติกันไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณไพบูลถามว่าเกมเพซซิ่งของไทยเป็นไงบ้างครับก็ยังดูไม่ได้แต่ว่าไม่มีความขยันไงแล้วก็วันท้ายสุดคุณจะเห็นการเล่นจังหวะเดียวเยอะมากแต่ไม่แม่นแต่เป็นเพราะว่ามันต้องเล่นอย่างนั้นแล้วก็มันต้องทำผมก็ว่ามันอยู่ในข่ายที่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้านานๆไปเล่นแบบนี้มันสปีดบอลมันจะเร็วขึ้นตัวแปรมันเยอะด้วยคุณทรงศักดิ์บอกว่าหลังๆลูกบอมโด่งกินไทยยากนะครับใช่ก็อันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่รายวัฒน์มาทำเขาก็วางเขาก็ดีนะในส่วนตรงนี้อย่างเช่นกองหลัง2คนที่แจ้งเกิดในยุครายวัฒน์เลยนั่นก็คือพันศากับเฉลิมพงษ์เนี่ยนะก็เป็นคนที่ได้ลูกการกาได้ดีรูปร่างสูงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับแล้วก็การตั้งรับลูกกาอากาศเนี่ยรายวัฒน์เน้นมากมันก็เลยดีขึ้นนะผมว่าแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเถอะไปเจอพวกเกาหลีพวกจอมหม่งตัวจริงเนี่ยนะเกาหลีออสเตรเลียนี่นะมันจะเป็นอีกอย่างนึงคุณดีเคสุภกรนะครับถามว่าระบบ352ใช้ไปแล้ว2เกมทีมอื่นจะแก้ทางถูกไหมครับถ้าใช้บ่อยๆไม่หรอกครับผมว่ามันเรื่องของเกมคือมันรู้กันอยู่อ่ะแต่นี่มันบางทีเนี่ยโค้ชจะบอกไปแก้ยังไงมันก็อยู่ที่นักฟุตบอลด้วยประสิทธิภาพนักฟุตบอลก็มีส่วนผมว่าระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรนะตอนนี้เรามีผู้เล่นที่มันเหมาะกับการเล่นในระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นริมเส้น2ข้างที่เราถนัดเติมนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบ3เนี่ยข้างหลัง3เนี่ยมันจะมีเซ็นเตอร์แบ็คที่จะต้องฉีกมาเพื่อคัฟเวอร์การขึ้นไปเติมของแบ็ค2ข้างได้เพราะนั้นมันก็เลยทรัพยากรตอนนี้มันเหมาะที่จะเล่นระบบนี้มากกว่าระบบนี้แต่เขาแก้เขาอยู่ที่เด็กเขาอะคุณอันนี้รู้ถามว่าไหประโคนมีสิทธิ์ได้ลงบ้างไหมครับไม่หรอกยิงดึงยิงยากนะทีมมันลงตัวไปส่วนหนึ่งแล้วอะต้องเข้าใจตรงนี้มีคนถามว่าตกลงเจอทีมไหนครับเดี๋ยวไม่ตามข่าวก็เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มรู้เรื่องสี่ทุ่มรู้เรื่องบอลเตะสองทุ่มครึ่งนะฮะคุณธีรศักดิ์บอกว่าเป็นห่วงอุ้มไปเจลีกรอบนี้จะได้เล่นหลัง4หรือหลัง5กันนอกกลัวจะได้ไปเล่นหลัง4จังไม่รู้ตามไปดูมาแล้วเนี่ยระบบเขาเล่นแบบไหนมารินอสโยโกฮาม่าเนี่ยมารินอสเล่นยังไงตามตอนผมไปไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยเจอแต่ถ้าด้วยสไตล์อุ้ม352ใ
ช่อุมามันสามารถสองมันแต่ว่าทีนี้มารินอสมันวางแบบไหนอ่ะใช่นะครับโยโกฮาม่ามารินอสเล่นดีไหมตามก็ปีที่แล้วอันดับ12 12เล่นดีไหมก็กลางๆกลางๆอุ้มจะเล่นผมถามบ้างผมถามคนที่เชี่ยวชาญเรื่องฟุตบอลญี่ปุ่นนะซึ่งคุณศตวรรษเนี่ยเขาไปอยู่ญี่ปุ่นมาคนที่อ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังคอมเมนต์เนี่ยนะผมอยากถามว่าโกเบวิสเซลโกเบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันยังไงมุมมองก็โกเบน่าจะเป็นทีมมหาเศรษฐีครับพี่แบบว่าก็พร้อมทุ่มอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้สถานการณ์แต่ถ้าพูดถึงอุ้มกับโกเบถ้าเปรียบเทียบเป็นฤดูกาลแรกผมว่าก็มันสอบผ่านเลยนะหมายความว่าโอกาสลงสนามบ่อยแล้วก็แอสซิสต์ด้วยตำแหน่งที่เป็นแบ็กซ้ายสไตล์เขาเป็นเกมลุกอย่างเงี้ยแล้วญี่ปุ่นเคยคุยกับพวกสตาฟของคอนซาเล่เงี้ยคุณทีเขาเคยบอกให้ฟังว่าญี่ปุ่นเขาโค้ชด้วยดีเอ็นเอของเขาจะชอบแบ็กที่แบบรับแน่นรับแน่นพออุ้มเด่นลุกอย่างเงี้ยพออยู่ญี่ปุ่นไปพัฒนาสกิลเงี้ยผมว่าเอฟแมนนอตคงเห็นอะไรบางอย่างถึงยืมต่อครับ30นัดได้ลงเล่นนี่ถือว่าก็ไม่ธรรมดานะถือว่าได้รับการยอมรับนะสำรองบ้างตัวจริงบ้างเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับคุณประพัชญานะครับทีมไทยควรซ้อมยิงประตูมีโอกาสทีไรเหินฟ้าทุกทีนะครับกระโดดบอลลุมเนี่ยไม่เข้าไปช่วยเสียบอลแล้วก็เจ็บตัวคือตำแหน่งศูนย์หน้านี่นะผมเห็นมาตั้งแต่ยุคใครอะยุคซิโก้ยังเป็นผู้เล่นนะนะฮะเวลาซ้อมเนี่ยเก้ากรอบทุกลูกไม่ใช่เด็กเก็บบอลเนี่ยทำงานเหนื่อยเมื่อก่อนเขาหนังกรกทเนี่ยมันยิงออกกันจริงๆนะฮะยิงเอาแรงยิงแบบยิงทิ้งยิงคว้างยิงทิ้งยิงคว้างเลยขนาดซ้อมนะเล่นจริงเนี่ยกองหน้าประเทศไทยหายากมากพวกที่ยิงคมๆนะยิงไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ธีรศิลป์ก็เป็นคนหนึ่งที่ยิงได้ดีแต่ช่วงหลังก็เริ่มจะคำเป้าไม่ค่อยเจอนะสปีดบอลมันเร็วขึ้นแล้วจังหวะต่างๆมันก็หายไปคุณบัณฑิตแซวนะครับเอาเงินเดือนมิโลวานมาแบ่งโค้ชต่อยบ้างนะครับจริงจริงเนี่ยถูกต้องไอ้อย่างนี้ถือว่าถูกเพราะว่าอย่างน้อยๆก็จะมีโจทย์ถามมาว่าแล้วเงินในรายวัตรอยู่ไหนโอเคว่าส่วนหนึ่งเอาไปจ้างกามาก็จริงอ่ะใช่ไหมแต่ช่วงที่จ้างกามาก็จ้างรายวัตรอยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะเป็นโจทย์อีกเป็นความน้อยใจของโค้ชไทยมาตั้งแต่อดีตโบราณกาลไม่ว่าสมาคมยุคไหนนะว่าถ้าเป็นโค้ชนอกเนี่ยทำไมถึงเซ็นสัญญาได้แต่โค้ชไทยเมื่อไหร่เนี่ยไม่เซ็นสัญญาเสียทีนึงคุณต้นบานะครับโค้ชไทยมีโปรเทนเชียลกี่คนแล้วคิดว่าใครเหมาะสมมากที่สุดในความคิดพี่ปูเป้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีมากกว่าใช่ไหมโค้ชไทยมีอยู่20โปรเทนเชียลที่เพิ่งผ่านล่าสุดนะใช่ไหมฮะ25รวมกับอันเก่าอีกคนนึง26นะทั้งประเทศไทยเนี่ยมี26คนแล้วก็รุ่น2เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่จะเพิ่งจะเปิดรับสมัครเนี่ยฮะครับผมว่าถ้าโค้ชไทยเนี่ยนะตะวันก็ถือว่าเป็นคนที่น่าเลือกตะวันเป็นฟุตบอลระบบนะฮะซิโก้ที่คนอื่นเขามองอยู่เขาเนี่ยวันก็โอเคนะฮะโค้ชต่อยก็โอเคก็ต้องให้เวลาเขาในเมื่อทำผลงานได้ดีแล้วเนี่ย อันนี้ต้องให้โอกาสละนะฮะส่วนดีไม่ดีเนี่ยอนาคตขึ้นมาว่ากันอีกทีนึงนะครับคุณแรมถามเรื่องโค้ชต่อนะครับมีโค้ชไทยคนไหนสไตล์ทำบอลเหมือนกับโค้ชมิชาของซัปโปโรบ้างครับบอลลุกใช่ไหมบอลลุกเล่นหลังสามวิงแบ็กบ้านเราที่หน้าคมของไทยอ่ะไม่ของไม่โค้ชไทยโค้ชที่เป็นคนไทยใช่ไหมใช่ไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่โค้ชคนไทยที่ทำทีมแบบเต็มรูปแบบจริงๆแทบไม่มีก็มีเบ้คนหนึ่งตอนนี้คนเบ้ก็ทำบอลมันนะทำบอลบุกใช่ใช่แล้วที่เหลือโค้ชของโค้ชไทยที่เหลือก็เป็นโอ่งก็ผ่านโปรอะไรเส้นปะก็ไม่ใช่ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านคือต้องมองว่าคนที่เป็นโปรแล้วที่ทำบอลแบบเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยมันน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโค้ชต่างชาติไอ้โค้ชเมืองนอกบางของบียูอะไรเนี่ยเจ้ามาโน่เนี่ยโอเคเลยนะมันลุกเลยอะไรเงี้ยคุณซุ้มซับไซมูนนะครับดูเจเล่นแล้วเจมีครบทุกอย่างตอนนี้เหนือกว่าเพื่อนๆมากอีกอย่างเจจะย่างบอลจากเท้าคู่แข่งเก่งมากๆอาจารย์ประสบการณ์สอนเขาในเจลีกนะไปผมว่าเขาได้ไปเจลีกเร็วด้วยมันทำให้มันมีเวลาเรียนรู้ไงร่างกายพร้อมเขาไปเรียนรู้จากโน่นมันโดยตรงเลยล่ะจะเก่งขึ้นอีกเจยังไม่ตันนะฮะยังเก่งได้อีกอายุเท่าไหร่เจ25โอ้โห25กำลังดีเลยคุณจันบอกว่าอนาคตอยากให้ธีรศิลป์มาเป็นโค้ชทีมชาติไทยครับโหธีรศิลป์นี่นะเป็นคนเหมือนนาทีทองสุกแก้วผมจะบอกให้ผมว่าไม่เอาก็คือเป็นคนที่มีพรสวรรค์แต่ว่าไม่เรื่องของการพูดคุยเนี่ยเขาเป็นคนชีวิตเขา
เขาอินดี้มากนะคนจะเป็นโค้ชเนี่ยมันอินดี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีภาวะผู้นำมีความเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ว่าเออเออแต่ก็ไม่แน่หรอกพออายุเปลี่ยนรูปแบบบทบาทตัวไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะนาทีนี้มันหายไปเลยนะมูฮัมหมัดถามว่าโดฤดูกาลนี้มีโอกาสเล่นต่างประเทศไหมครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยู่แบงคอกอยู่แบงคอกย้ายไปแล้วเสร็จแล้วคุณศักดาเราเสมอบอกว่าอยากได้โค้ชสเปนครับอีกละโค้ชสเปนก็ดีแต่ว่าคือมันต้องเป็นระบบอ่ะใครก็ได้ผมต้องบอกว่าแต่ถ้าส่วนผมไม่ชอบโบสยุโรปแค่นั้นเองผมอยากให้มีคนญี่ปุ่นผมอยากได้ใครยังไม่เคยมีคนญี่ปุ่นเลยนี่น้อยก็ส่วนใหญ่เป็นสโมสรนะใช่ใช่คุณวิชัยบอกว่าถ้าถึง 1,500 พี่โปเป้ถอดเสื้อดีกว่าเออใช่เปลี่ยนมั่งบรรยากาศมันก็คงจะดูดีขึ้นโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยนะเวลามาทำฟุตบอลเนี่ยมันจะทำบอลระบบดีนะอย่างใครได้คัมเบะอ่ะคัมเบะก็ทำฟุตบอลจากโคราชที่ตัวก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าระบบดีแต่อย่าลืมว่าเวลามาทำบอลระบบเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกก็คือมีเวลาทำทั้งฤดูกาลเราจะให้เขาละมากนะแต่งานได้ทำทีมชาติเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ทำระบบเท่าไหร่นะใช่ใช่มันหยิบออกมาแล้วมาสร้างแล้วมาทำเวลามีน้อยนะเขาถึงบอกให้สร้างระดับเยาวชนก่อนไงคุณนนดาวินชีบอกว่าลองวิเคราะห์หน่อยครับถ้ากองหลังไทยไม่เตะทิ้งมั่วเล่นให้เหมือนธีรธรจะเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าธีรธรมันเกมมันเก่ากว่าความมั่นใจความเขาเรียกว่าความเป็นลูกใจมันเหนือกว่าแต่พวกเนี้ยมันหมายถึงมาเล่นอยู่ในเมืองไทยเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้มันแทบจะไม่มีอ่ะคือมันมีแต่มันต้องมีน้อยจังหวะสุดท้ายของการตัดสินใจเตะออกก็คือออกแต่สำหรับอุ้มเนี่ยลูกนี้มันรอได้จนกระทั่งว่าสักกองหลังกองหน้าเข้ามามันเตะยังเตะอัดบอลยังออกข้างได้อ่ะคือเขาเรียกว่าเรื่องของใจความนิ่งเขาเรียกความนิ่งคุณนพคุณบอกว่าอยากได้โค้ชญี่ปุ่นมาคุมทั้งหมดตั้งแต่เยาวชนถึงชุดใหญ่จะได้ในระบบเดียวกันแล้วก็มีวินัยแล้วก็มืออาชีพครับทำได้ในไทยจะพัฒนาเยอะใช่เปลี่ยนทั้งโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างให้หมดอย่างนี้ได้พัฒนาเลยล่ะคุณข้าบอกว่า U23ใครหน้าดันบ้างครับโอ้โหในเรื่องของโค้ชแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะมันเรื่องของโค้ชอ่ะเยอะแยะเลยเยอะแยะตัวจากเชียงรายอ่ะพวกพิธีวัฒน์พวกสุริยาสุริยาวรชิตก็อยู่ที่วรชิตเนี่ยนี่ก็น่าสนใจเยอะนะเยอะเยอะคุณมิมลบอกว่าเกมรับของลุงดีจังเหรอครับผมเห็นเสียเกือบทุกนัดตั้งแต่ซูซูกิไอ้นั่นก็ดูจำตัวเอานะครับแต่ถ้าระบบมันไม่ได้รูปแบบไม่ได้เสียแบงค์ซอยยิกบอกว่ากองหลังในไทยลีกมีตัวไหนดีบ้างครับก็อยู่ในทีมชาติแหละที่เหลือเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ใช่อ่ะนะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้กองหลังมันจะเป็นปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเราเอาฝรั่งมาเยอะใช่เออมันก็เพราะว่ามันไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกันทำไมกองหลังต้องเอาฝรั่งมาเอาต่างชาติมาก็เพราะว่าหลายทีมใช้กองหน้าต่างชาติเข้ากองหลังไทยมันก็จะขึ้นไม่ได้กับเขาเออก็ต้องเป็นกองหลังต่างชาติทีนี้เราก็จะเห็นกองหลังน้อยลงในตำแหน่งก็เหมือนกันเซ็นเตอร์แบ็กนะอ่าฮะแต่ถ้าตำแหน่งอื่นเนี่ยพอเห็นกองกลางยังพอได้อยู่คุณเจษฎาบอกว่าเราไม่มีปีกธรรมชาติเลยเหรอครับมีแต่เราไม่ได้ใช้นูรูเนี่ยเป็นตัวกระชากได้เราก็ไม่ได้เลือกไปรายการจัดถึงกี่ทุ่มครับถามหมดแล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็หมดบนนั้นแล้วก็จะได้ไปดูบอลกันจะได้ไปเชียร์ไปรู้ว่าเราจะไปเจอใครผมไม่ได้ไปดูเหมือนกันนะจีนเกาหลีใต้อีกสัก5คอมเมนต์ตามคุณเจษฎาบอกว่าก็คิดว่าเราขาดปีกธรรมชาตินะครับคุณไอเฮียเต๋านะครับข่าวว่าสารวัตรเจ็บจะกลับบ้านจริงหรือเปล่าครับและใครน่าจะมาแทนได้ส่วนตัวอยากให้นูรุนไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แต่สารวัตรยังไม่ได้ถอนนะไม่ได้ถอนแล้วไม่จำเป็นต้องถอนด้วยคือถ้าเล่นไหวก็กลับไปเล่นไม่มีเวลาเยอะพอสมควรถ้าเกิดเขารอลึกๆไปยังมีโอกาสอยู่ครับเขาคุณพี่เคนบอกว่าถ้าเกิดเจอจีนหรือเกาหลีใต้อยากให้ไทยเพิ่มสปีดบอลกับการเพรสซิ่งเร็วในแดนหน้าครับอันนั้นก็เป็นสูตรต้องรอดูแป๊บนึงนะครับขอรายการนี้เรียกตัวเพิ่มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็เป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นคุณต่อแอนฟิลบอกว่าความคิดของน้านงกับพี่โปเป้อยากให้ทีมไทยเจอใครครับเกาหลีกับจีนเลือกมาหน่อยโอ้จีนดิจีนดิทุกโมงนี้ต้องจีนนะครับโอ้เกาหลีมันฟิตมากนะมันแล้วจะพาวิ่งแบบซอนมาด้วยอะไรเนี่ยปวดหัวไปหมดอ่ะไทยไม่ชอบเลยเนี่ยผมใส่เกาหลีมาเห็นป่าววันนี้
ผมจะมาเชียร์เกาหลีแล้วเราจะได้ยินเสียงเต็มสนามเลยเอฮันมินกุกตึง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 มันจะรู้เยอะกว่าไม่รู้แต่ว่ารอบเลือกขนาดสุดท้ายแล้วนะตามนะคุณชัดชัยครับถามว่าตอนนี้แบ็คขวาทีมชาติไทยเนี่ยลงตัวแล้วหรือยังครับผมว่าชั่วโมงนี้คริสตองโดมันก็เหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเกมรับก็ยังมีตัวอย่างมิก้าใช่ไหมมีทางเลือกอดิสรอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกมลุกก็คริสตองโดแหละนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมวันนี้มีเจ็ดสี่คู่เลยใช่นะครับใน2กลุ่มนะครับแล้วกลุ่มแรกจะมีความหมายกับไทยมากครับแต่พรุ่งนี้ไปคงจะรู้แล้วล่ะชัดเจนขึ้นว่าในรอบต่อไปไทยจะเจอใครแล้วเดี๋ยวคงจะตามข่าวกันมาว่าเจอทีมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วได้คุยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับครับ